กับเด็กอายุแค่นี้โหดร้ายเกินไปแล้วโถ่ไว้บ้าจริงถ้าฉันมีพลังที่แข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็คุณพี่กีกับคุณนิตาก็คงไม่ต้องพลังที่แข็งแกร่งหลังจากนั้นเป็นไงมั่งอาการของหมอนั่นอะแย่ ยังไม่ได้สติเลยล่ะฮิปปี้กีคงนี่เธอน่ะก็เข้าใจอยู่แล้วนะว่าเศร้าแต่มันไม่ใช่ความผิดของเธอซะหน่อยนี่เพราะงั้นเลิกโทษตัวเองแบบนั้นสักทีเถอะนะหมอนั่นเองก็คงจะไม่ดีใจหรอกนั่นสิขอโทษนะทุกคนต่างก็เจ็บปวดทั้งจุนโง่และทุกๆคนด้วยขอบคุณค่ะเขายังไม่ตายเพราะงั้นไม่เป็นไรหรอกไปนอนพักเถอะที่เหลือพวกจุนโง่จะจัดการให้ ฮิบิกิคงไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วละมั้งแต่ก็ไม่แปลกอ้าวไงพวกนายเองเหรอเจ้าจะอยู่เล่นกับพวกมนุษย์ไปถึงเมื่อไรกันฮะนี่เป็นบททดสอบสำหรับมนุษย์ไม่ใช่หรือไม่อ๋อจริงด้วยนะที่จริงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ดูเหมือนฉันจะรู้สึกชอบพวกเขาขึ้นมาซะแล้วนะสิชอบเหรอไม่เห็นจะเข้าใจเลยข้าแค่อยากรู้ว่าความว่าเปล่าอันสมบูรณ์ที่มาเยือนพวกมนุษย์นับปลายทางแห่งความสิ้นหวังมันเป็นยังไงเท่านั้นแหละน่าเสียดายความเห็นไม่ตรงกันเหรอน่าสนใจนะรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดแบบนี้อยู่กำลังคิดว่าปาฏิหาริย์หรือความหวังที่อยู่เหนือกฎระเบียบของโพลาริสมันมีอยู่จริงๆหรือเปล่านะสุดท้ายก็เป็นฟันเฟืองที่พังแล้วอย่างนั้นเยอะนายล่ะว่ายังไงมีบางอาจครับข้าเชื่อฟังท่านอยู่แล้วล่ะเหรอดังนั้นข้าขอตัวรู้สึกชอบขึ้นมาเหรอถ้าทางฉันจะแปลกไปจริงๆงั้นฉันไปก่อนแล้วนะเพราะฉันจำเป็นต้องคอยเฝ้ามองมันฉันต้องคอยดูแลมันความเป็นไปของโลกนี้นะแม้ว่ามันกำลังจะถึงจุดจบ7 day เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องรุ่นใหม่จากการวิเคราะห์แอปของนิกายอาถึงจะเจ็บใจก็เถอะแต่มันเหนือกว่าของจิ๊บมากจริงๆฉันย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาไว้ในนี้ให้แล้วนะพรุ่งนี้จะเป็นภารกิจสุดท้ายถึงตาพวกเราบ้างล่ะซาคุจิก็ไปนอนพักเถอะฟูมิที่ผ่านมาขอบคุณมากนะไม่เอานะฉันไม่ได้จริงจังเหมือนกับพวกเธอฉันแค่ทำเพราะฉันชอบนะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์อารุสวัสดิ์ฮิบิกิจังล่ะยังอีกเหรอแต่วันนี้ก็ให้หลับไปเถอะนะใช่ระหว่างที่หมอนั่นหลับพวกเราจะจัดการให้เรียบร้อยเลยผมน่ะไม่อยากโยนภาระให้พิกิคนเดียวแล้วละนั่นน่ะสิให้พิกิจังพยายามมามากพอแล้วไม่อยากให้เขาต้องเจ็บปวดอีกแล้วล่ะนะไอ้ไม่ได้เรื่องไม่มีปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าลอเลไรเลยเหรอเนี่ยฉันก็พอกันไม่มีปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าเฮเคทแล้วหรือไงนะก็มันมีขีดจำกัดตามความสามารถของผู้เป็นเจ้าของนี่นะแปลว่าผมก็สามารถตามอย่างนั้นเหรอนายเนี่ยนะมีปีศาจแค่นั้นยังอุตส่าห์รอดมาได้อีกอ่ะเธอก็โชคดีจังนะที่มีปีศาจเก่งๆนะเอาเถอะถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะให้รอลายๆของฉันปกป้องนายเองนะน้อยแน่ไข่ตุ๋นนี่นะเอ๊ะมีเสบียงแบบนี้ด้วยเหรอจุนโง่ทำเองฉันก็ช่วยเป็นลูกมือด้วยนะร่าเริงขึ้นแล้วนี่นาอร่อยจังใช่มะเพราะจุนโง่เขาเคยทำงานในภัตตาคารน่ะ
ฝึกงานอยู่นะเฮ้คิดอยู่เชียวว่าเป็นใครมาจากไหนสรุปว่าไม่ใช่จิโก้สินะนึกว่าจะน่ากลัวซะอีกจุนงกไม่น่ากลัวหรอกแหมเนี่ยแบบนั้นใครจะรู้ว่านายเป็นคนยังไงอ่ะจะว่าไปแล้วพวกเรายังไม่ได้แนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการเลยอ๋อจะว่าไปก็จริงฮะบ้านไอริเรียนอยู่ชั้นม.4โทริอิจุนงกเด็กฝึกงานคุโจฮินาโกะเป็นนักเต้นรำแบบญี่ปุ่นจ้ะชิจิมะไดจิครับอยู่ม.6เตรียมสอบเข้ามหาลัยนิตะอิโอม.6ค่ะรู้สึกแปลกๆเนอะตลกดีอ่ะนี่นายนายแก่กว่าฉัน2ปีใช่เหรอเนี่ยต้องเคารพรุ่นพี่นะรู้ไหมเชิญป่านนี้แล้วไอ้ร้องไห้อีกแล้วอ่ะนิตาจังเป็นอะไรไปเหรอมันรู้สึกดีใจนะคะขอโทษนะคะนี่เธอเลิกขอโทษสักทีเถอะนะขอบคุณนะคุณบันเรียกฉันว่าไอริก็ได้คุณนิตางั้นเรียกฉันว่าอีโอก็ได้เป็นเด็กดีเนอะดีล่ะทุกคนเรามาแลกเมลเป็นที่ระลึกกันเถอะป่านี้แล้วเนี่ยนะทำไมล่ะเหม็นเป็นไรเลยฉันไม่สนใจนัดบอดหรอกนะทำไมต้องที่ระลึกด้วยล่ะเอ๊ก็ไม่ทำไมหรอกแต่ว่าพวกเราหน้าเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นะเพื่อนเหรอดีจังงั้นส่งทางอินฟราเรดนะคลิปใบหน้ายามซึ่งชื่อคุณมาแล้วค่ะคุณมาแล้วครับทุกคนเลยเหรออะไรกันนะเรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้หรอกโหดร้ายมาแล้วเจ้าตัวสุดท้ายนะเซปเทนทริออนตอนสุดท้ายโอ้ซัปโปโรได้ยินแล้วตอบด้วยค่ะได้ยินแล้วตอบด้วยค่ะแค่ทีเดียวนี่นะเขตนักรบถูกทำลายบททดสอบครั้งสุดท้ายเบเนตนาดสัญญาณหายไปมันเคลื่อนที่แล้วค่ะจุดเด่นของเซปเทนทริออนตัวสุดท้ายคือแกร่งที่สุดเป็นศัตรูที่รวบรวมจุดเด่นของเซปเทนทริออนที่ผ่านมาทั้งหมดไว้เหมือนโกงกันเลยนะนี่สาขาใหญ่โอซาก้าเสร็จไปแล้วเขตอาคมถูกทำลายฝั่งตะวันตกถูกกลืนแล้วค่ะเขาทำลายฐานของจิปส์โดยตรงเลยเหรอเขตอาคมเหลืออะไรก็เอาไปอยู่เลยพวกเราคืออาชญากรพวกเราปิดบังความจริงกับผู้คนปล่อยให้พวกเขาตายทำแม้กระทั่งใช้พลังของปีศาจเพื่อให้มีชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้ไม่ว่ายังไงพวกเราก็ต้องชนะให้ได้เท่านั้นฮะพวกเธอด้วยนะจะแค้นฉันยังไงฉันก็ไม่ว่าแต่เราต้องพึ่งพาพลังของพวกเธอจริงๆแต่คลิปใบหน้ายามเป็นไงก็เป็นการสิคลิปใบหน้ายามสิ้นชีพมันเปลี่ยนได้นี่คลิปใบหน้ายามสิ้นชีพยังงั้นเหรอสาขานางโกย่าเสร็จไปแล้วคนที่มีพลังจะต้องรับผิดชอบงานของตัวเองให้ถึงที่สุดนั่นแหละบททดสอบที่ผู้มีความสามารถต้องเผชิญทุกคนออกรบได้ที่จริงไม่ต้องมาบอกกันหรอกเพราะเราไม่ได้ทำตามคำสั่งของคุณเราจะออกไปตามความตั้งใจของเราขอบอกแล้วคุณแน่อยู่แล้วฉันจะสู้กับมันอย่างสุดกำลังพระเจ้าจะต้องพินาศพี่กิ๊กแกเป็นเด็กดีนะคะเบาแรงไปเยอะเลยอย่าทำให้แม่เขาลำบากนะรู้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ให้มาดูหน่อยได้นิดเดียวเองนะหยุดนะพวกนายเฮ้ยไปกันเถอะเร็วจนนอนหนังสือเอ้ยโถ่ยถ้าช่วยฉันไดจิจะโดนแกล้งไปด้วยนะฮะพี่พี่กิ๊กไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนี่จะกลัวทำไมเล่าแค่อาจจะพูดนั้นซะก็สิ้นเรื่องสุดยอดวิธีสอนของฮิบิกิเข้าใจง่ายกว่าที่ครูสอนอีกอ่ะไดจิไม่ตั้งใจเรียนในห้องเองมากกว่ามั้งเด้อ
กลับมาแล้วครับฮิบิกิหมู่นี้ชักจะทะเลถลายบ่อยนะอย่าห่วงเลยครับแค่ผ่อนคลายนะพ่อกับแม่พูดเพื่อเรานะคิดให้ดีๆเลือกทำเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องก็พอครับเฮ้ยเหงื่อฮะจากนี้ไปฉันจะไปอ่านหนังสือสอบอีกแล้วล่ะสมกับที่ตั้งใจเรียนนะทำไมตั้งใจจะเข้าเรียนที่เดียวกับฮิบิกิได้ยังไงแต่ว่าถ้าทางหลักสูตรที่นี่จะยากนะสงสัยฉันต้องคอยติวให้ไดจิอีกแล้วละมั้งหรือดีนักนะว่าแต่ไดจิฮะเข้าม.ปลายได้แล้วนี่จะทำไงต่อไปเหรอฉันเหรอก็สนุกกับชีวิตวัยรุ่นให้เต็มที่ไงเล่าฮิบิกิแล้วนายล่ะเหมือนกันอิสระดับปลิวไปหมดแล้วอาคารรัฐสภาแหลกไปแล้วส่งชีพจรมังกรทั้งหมดมาที่ฉันรับทราบเปิดวงจรชีพจรมังกรอย่าละสายตาจากสถานะของผบ.นะไม่ต้องสนใจฉันพวกเธอทำในสิ่งที่ควรทำไปซะตอนนี้แหละเอาเลยเซเบรัสมาไปช่วยเจ้าพวกนั้นสิขอยืมพลังของคุณหน่อยนะอีสานของพวกเราชนะได้แล้วพาลัสอะเทน่าเป็นไงอะไรอ่ะมันจะทำอะไรเนี่ยอับอับคลื่นความถี่นี่ดีนาต้าถูกรบกวนอย่างรุนแรงเดี๋ยวสิอะไรกันเนี่ยกำลังฟื้นฟูเหรอหมายความว่ายังไงพวกปีศาจถูกบังคับให้กลับมาอย่างนั้นเหรอนึกอยู่แล้วเชียร์ว่าต้องมีทีเด็ดคิดถูกแค่ที่แยกตัวมามันใช้คลื่นรบกวนนั่นทำลายดีดาต้าสินะถ้าเป็นคลื่นก็ต้องเจอกับคลื่นด้วยกันนี่แหละชามเปเตอร์ทำให้คลื่นรบกวนนั่นเป็นกลางซะของทรัมเปเตอร์ผนึกเคลื่อนรบกวนของมันแล้วมันใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วคลิปใบหน้ายามสิ้นชีพของเพื่อนคุณมาแล้วครับฟูมิออกมาจากที่นั่นเร็วว้ามันรู้ตัวซะแล้วสงสัยคงหนีไม่ทันแล้วล่ะมาถึงนี่แล้วแท้ๆเจ็บใจจังที่ไม่ได้เผชิญการพิพากษาของโพลาริสซาเฟอร์จิช่วยดูแทนฉันทีนะเงียบเหลือความตายอ๋อ
น้อยแกพาวเวอร์ยังฟื้นฟูอยู่เหรออย่าล้อเล่นนะของฉันด้วยแย่แล้วปีศาจตัวอื่นก็มาสู้ไม่ได้ถึงฟูบีจะผนึกความสามารถของศัตรูแล้วก็ต้องรอให้ปีศาจฟื้นฟูก่อนป้องกันไม่อยู่ช่วยไม่ได้แล้วพาวเวอร์ถอยเร็วต่อให้ต้องสูญเสียสักแค่ไหนฉันก็จะแพ้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดทุกคนล่ะฮิบิกิคุงทุกคนน่ะทุกคนน่ะนี่ฮิบิกิล่ะปีศาจทุกตัวเสร็จมันหมดเลยไปปล่อยให้ตายใช่ไหมปล่อยให้พวกพวกของเราตายพวกตัวถ่วงอยู่ไปก็เท่านั้นอย่ามาต่อตัวถ่วงไม่พอว่ายังไงแต่ไม่รู้สึกอะไรกับการใช้คนแล้วโยนทิ้งอย่างไม่ใยดีเลยหรอมาพูดอะไรเอาป่านนี้ฉันเคยบอกกับนายตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอเราไม่มีที่ว่างสำหรับความเห็นใจหรอกไม่มีแล้วยังไงการที่มีชีวิตรอดแบบนั้นมันจะเหลืออะไรบ้างล่ะมันจะได้อะไรเหรอฉันจะใช้พลังของโพลาริสสร้างกฎระเบียบใหม่ขึ้นมาเพื่อที่มนุษย์จะได้ก้าวหน้าในทางที่ถูกต้องกดสนองความเห็นแก่ตัวของนายนะสิที่เห็นแก่ตัวก็คือโลกในตอนนี้ต่างหากถึงต้องมีใครสักคนเปลี่ยนมันถ้าเรื่องแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกก็คงไม่ใช่นายแล้วล่ะมั้งฉันไม่เข้าใจหรอกใจเข้าใจได้ยังไงอนาคตที่สร้างจากความตายของเพื่อนๆฉันไม่ต้องการถ้าอย่างนั้นนายต้องการอะไรล่ะเริ่มต้นทุกอย่างใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ทุกคนอยากจะปกป้องเนี่ยคือโลกในตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะผิดเพี้ยนสักแค่ไหนมนุษย์ก็จะเปลี่ยนมันด้วยมือตัวเองขยะพวกนั้นนะถ้ามันเปลี่ยนได้จริงก็คงเปลี่ยนไปนานแล้วล่ะมนุษย์ที่อ่อนแอไม่มีความหวังหรอกเพราะงั้นนายถึงคิดจะสร้างใหม่เหรอไม่ได้นะที่จริงแล้วฉันก็หวังอยากให้นายทำตามที่ฉันพูดนะแต่น่าเสียดายฮิบิเกะรีบฟื้นฟูเร็วๆสิบ้าเอ้ยทำไมล่ะทำไมในเวลาแบบนี้ฉันถึงช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยฮ
จ้าอะไรน่ะฮีฮูอย่ามารังแกฮิบิกินะแกไหนจิอสูรมารแจ็คฟรอสต์ระดับมันสูงกว่าวาลหรือพาลัสอะเทน่าอีกนะชิจิมาคุงไปเลยปีศาจของฉันแจ็คฟรอสต์ฮีฮูความหวังได้นะมันมีอยู่แล้วว่าพวกเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงล่ะใช่แล้วกลับไปสู่วันนั้นเถอะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพวกเราเนี่ยทำแบบนั้นได้อยู่แล้วล่ะจบกันทีนะเซปเทนทริออนรอดจาก7วันแห่งการพิพากษามาได้แล้วมนุษย์เราเป็นฝ่ายชนะไม่ได้นะยามาโตะฉันไม่ยอมให้นายไปหรอกฮิบิกิถ้างั้นก็ฆ่าฉันซะสิถ้าใจยังไม่พร้อมขนาดนั้นก็หุบปากไปซะแต่ถ้ายังยืนยันว่าจะขัดขวางฉันฉันจะเป็นฝ่ายฆ่านายเองไม่ได้หรอกนะยามาโตะฮะฉันไม่ให้นายฆ่าฮิบิกิหรอกSunny, not a cry. Me inside, I'm calling. I'm waiting out.